คือผมจะอธิบายทุกคนให้ฟังก่อนนะครับผมเนี่ยต้องไปอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับผมแล้วผมเห็นว่าคุณเวฟเนี่ยเขาได้ทำการฟาร์มเก่งกล้านะครับจนถึงเวลแบบโอ้โหจะร้อยแล้วคือคลิปนี้คือมันจะร้อยเว้ยทุกคนจะดูคลิปว่าผมแพ้ไปแล้วแต่คลิปเนี่ยผมจะเอาที่ผมแพ้มันลงอีกรอบหนึ่งและจะดูว่าผมไปทำอะไรต่อในที่ผมแพ้นะทุกคนนะก็ระหว่างที่ผมอ่ะเห็นคุณเวฟเขาฟาร์มเยอะมากจับมิวทูใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าไปตามฟาร์มเลเวลบ้างฟาร์มเวลอย่างงู้นฟาร์มเวลอย่างงี้ผมมาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไล่ฟาร์มเวลเลยทุกคนเห็นไหมแล้วผมก็จับพวกเมโลเอต้ามาด้วยและก่อนหน้านั้นผมก็ได้พวกมินิลิวและอื่นๆที่มากมายมาผมเจอไอพิคอนสีดำมาด้วยจะบอกให้ไม่อยากจะโม้เอาล่ะแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ผมไม่ต้องไปสู้กับวีเวลเวฟคงอีกรอบนึงแน่นอนมันแพ้ที่พวกมึงดูสปอยหมดแล้วอ่ะเอาไงอ่ะพวกมึงดูสปอยกันหมดแล้วไปดูเหอะเอานะครับสวัสดีคนแรกนะครับตอนนี้ผมที่2ชามแต่ที่ทุกคนได้ดูอินโทรไปนะครับว่าเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงต้องเลือกที่จะมาเล่นโปเกมอนนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็ตามที่อินโทรทุกคนไปนะครับก็ได้จะรู้กันว่าสาเหตุที่ผมไปเล่นมาก่อนนะครับก็เพราะว่าคุณเวฟเนี่ยเขาไปเล่นหลังจากที่เขาแพ้ผมไปใช่ไหมทุกคนก็คือเขาเล่นจนแบบว่าบ้าระห่ำบ้าคลั่งมากๆนะครับผมเลยต้องแบบว่าในเมื่อแบบเขาเล่นจนบ้าระห่ำขนาดนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ผมไม่เล่นตามเขาวะคุณลองคิดดูนะครับมันก็คงไม่มีเหตุผลใดๆนะครับที่ผมจะไม่เล่นโหดตามเขานะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่เขาเล่นบ้าระห่ำประมาณนั้นนะครับเมโลต้าเนี่ยเราจับได้แล้วเราฆ่าได้เลยนะครับนะเราจะเป็นที่จะต้องมาตามจัดการเขาหน่อยดึงนะครับโอ้โหเมโลต้าโอ้ยเมโลต้าไปตายไส้หนูแน่นอนตอนนี้โปเกมอนของเรานะครับก็ผมก็ถือว่ามันก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าส่วนตัวผมมองว่ามันโหดพอตัวเลยนะครับฟาร์มมาเยอะมากนะครับพูดเลยว่าฟาร์มเยอะจริงๆนะครับก็เรียกว่าโหดพอตัวได้เลยนะครับโปเกมอนเราแต่เวลคงไม่ถึงเขาที่แบบเวล90เวล100อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าผมก็นั่งฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเยอะขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่คือผมจะอยู่อีกบ้านไงผมก็เลยแบบไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะขนาดนั้นนะแต่ก็ฟาร์มแบบพอเวล60ไปทุกตัวเออก็มันก็พอได้ครับตอนนี้เหลือเกงก้ากับตัวพืชของผมนะครับพี่เบลไม่60แต่มันต้องทำให้60ไม่ได้ครับเพราะว่าของคุณจัดเทพนี่เขามีเต่าใช่ไหมเขามีเต่าเออและตัวเต่าเนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าไม่ถึกด้วยนะครับคือยังไงก็ต้องฟาร์มไม่ถึงอ่ะฟาร์มไม่ถึงนี่คือไม่น่าสู้ไหวว่ะเอาตรงเพราะตัวเดียวที่สู้เต่าได้ตอนนี้มันก็คือเป็นไอ้เจ้ากวางน้อยของผมนี่แหละนะที่เหลือคือแบบไม่น่าสู้เต่าได้นะครับนั่นแหละครับผมเลยต้องมาทำการฟาร์มกวางก่อนนะครับแบบฟาร์มแบบง่ายๆชิวๆครับคุณไม่ต้องคิดมากก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วภารกิจของเราในวันนี้ก็คือว่าผมว่านอกจากที่ผมจะนั่งฟาร์มพวกนี้ใช่ไหมผมก็จะทำการเตรียมนะครับเตรียมไปจับนะครับผมก็คือเตรียมไปตามหาพวกไอ้เจ้าวิเทอร์สเกลตันหรือว่าอัปเกรดของต่างๆนะครับเพราะว่าผมอะอยากที่จะแบบทำพวกที่จับเทพใช่ไหมซึ่งที่จับเทพส่วนใหญ่ไม่ใช้เป็นเบียคอนทำหมดเลยนะครับจะเป็นพวกมายานี่จะมีอยู่ไม่กี่ตัวอะมายาก็จะมีแบบเดินไปก็จะเจอพวกวิกตินี่เมโลต้าอะไรเงี้ยมายาก็จะแบบคุยง่ายหน่อยมายานี่เป็นอะไรที่แบบคุยง่ายนะครับเรียกว่าจับได้ง่ายนะครับมายาคือมันหาไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เทพนี่คือเรียกว่าต้องส่วนใหญ่ใช้เบียคอนหมดเลยซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบยากสำหรับผมมากกับการที่จะหาเบียคอนนะครับน้อนๆนี่ไงผมเจอพวกโปเกมอนตัวอื่นแล้วเนี่ยรูกี้ดีอะไรเงี้ยผมเจอแล้วในสุดก็เจอตอนนี้ก็บอกว่าสัตว์ที่แพ็คแล้วนะครับทุกอย่างก็จะมองเห็นโปเกมอนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมก็โอเคก็ดีแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีเตรียมตัวเลยน้องพีคีแป๊บเอาว่ะเพราะว่าผมเตรียมตัวในการสู้กับเขาแล้วครับตอนนี้คุณคิดว่าผมจะสู้ได้ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเขามีโปเกมอนที่เรียกว่าเถื่อนเยอะมากนะครับแต่โปเกมอนตัวท็อปผมก็จะมีแค่เกโคงะนะครับก็แน่นอนว่าเกโคงะนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่ต้องแบทเทิลกับวีเวฟไม่คุยรอบนึงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับคนไหนที่แบทเทิลชนะนะครับจะได้รับไข่นะครับไข่มังกรที่เอาไว้ปลูกเลควอซ่านะครับและไข่มังกรในเกมเนี่ยมีเพียงแค่ใบเดียวนะครับมีแค่1ใบจริงๆนะครับก็อย่างที่คนรู้กันไข่มังกรมีแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นเลควอซ่าก็จะเป็นเพียงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งเลควอซ่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมอยากได้มากๆครับคุณเก็ตป่ะเลควอซ่าใครมันจะไม่อยากได้มันคือแบบโปเกมอนแบบโบรฉะนั้นผมก็ไม่อยากปล่อยให้เลควอซ่าเป็นของ VVFF คุงหรอกครับนะผมเลยแบบใช้เวลาระหว่างที่เขาไปขี้เนี่ยในการที่แบบว่าฟาร์มโปเกมอนให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับแล้วก็ไปฆ่าเขามันคือวิธีการเดียวครับในการที่ผมจะได้เจ้าเลควอซ่ามาครอบครองนะครับนั้นๆโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่คุณชัดเทพเขาจะมาท้าผมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมถ้าถามว่าผมฟาร์มจนพร้อมหรือยังนะครับนี่เขากลับมาแล้วเห็นไหมเขากลับเข้าเซิร์ฟมาแล้วครับเขากลับเข้าเซิร์ฟมาแล้วถ้าถามผมฟาร์มจนพร้อมหรือยังนะครับส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรไปตกกับเกงก้าเวล90ของเขานะครับเพราะว่าเขามีเกงก้าถึงขั้นเวล90เลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะนั่งฟาร์มผมจะใช้วิธีเกียนที่แบบว่าตีแต่แมกมาเลยขนาดนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าผมจะสามารถเอาชนะเขาได้นะครับอันนี้คือประเด็นเลยนะครับเพราะว่าโปเกมอนผมตอนนี้เวลสูงสุดก็คือแก้โครงงานเวล79ของเรานะครับนะที่เหลือก็คือเวลแบบไล่เรียงกันมา69 67 62 63อะไรอย่างเงี้ยเวลคือแบบมันไม่ได้อัพถึง100อ่ะครับเพราะแบบอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าฟาร์มแบบนี้มันฟาร์มยากอ่ะเนาะคือมันไม่เหมือนในโปเกมอนที่แบบว่าพวกคลิกแซลมอนปกติที่ผมไปนั่งฟาร์มบอสแล้ว XP แคนดี้มานั่งปั๊มได้เก็ทป่ะอันนั้นมันแบบมีแรงแคนดี้ดรอปโคตรง่ายอ่ะแบบแป๊บนึงตบเดนก็ได้ XP XL แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคุณเก็ทป่ะแต่นี่คือแบบมันต้องค่อยๆมานั่งฟาร์มครับเค้าเรียกว่าใช้เวลาเค้าเรียกว่าเกมใช้เวลาอันนี้แบบให้เหมือนโปเกมอนปกติหน่อยไม่ใช่แบบนั่งไออาร์ก็ฟาร์มเดนไออาร์ก็ฟาร์มเดนนะฮะเอาว่าเราขอตัวนี้เวล70อีกตัวนึงแล้วกันเรียบร้อยครับ70อีกตัวนึงยังไงเอาไงเอากันแล้วกันนะครับนะผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็คิดว่าเรามีความเจ๋งก็คือเราพอรู้ธาตุพอรู้ทางพอรู้สกิลมันบ้างนะครับก็ถือว่าอันนี้ข้อดีแล้วกันเนาะข้อดีอื่นตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดสมมติว่าผมพลาดโอกาสการจับลีเจนดารี่ไปผมก็จะไปจับลีเจนดารี่ตัวอื่นเช่นแบบมิวทูอะไรอย่างเงี้ยตัวที่มันแบบเข้ากันได้นะครับอันนี้เรายังเข้ากันไม่ได้นะครับกลับโฮมก่อนแป๊บนึง
ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามีแข่งอะไรเดี๋ยวอธิบายให้เด็กๆฟังดิวันนี้เรามีแข่งแบบว่าคือมันจะมีโปเกมอนตัวนึงเป็นโปเกมอนตำนานที่แบบถ้าพูดชื่อก็รู้จักกันชื่อเลควอซ่าเป็นมังกรเขียวใช่แล้วทำไมวะมังกรเขียวเนี่ยมันจะมีแค่1ตัวในเกมเพราะว่ามันต้องได้จากไข่มังกรเท่านั้นซึ่งไข่มังกรมีแค่ใบเดียวในเกมวันนี้ผมเลยจะท้าคุณเวฟแบทเทิลครับถ้าเกิดคุณแพ้คุณก็ต้องส่งไข่มังกรของคุณมามึงไปโลกมังกรเลยยังผมยังไม่ไปยังไม่ไปอีกเหรอไม่รู้พิกัดเลยไม่รู้พิกัดครับโอเคนัดที่ไหนครับคุณอยากเจอผมที่ไหนอ่ะนอนก่อนดีกว่าตื่นเช้าดีกว่าเผื่อเดี๋ยวมีมอนสเตอร์มานั่งไล่ตบเราอ๋อผมอยู่นรกครับนอนไปเลยครับอยู่นรกโอเคครับได้ครับเตรียมตัวแพ้มาหรือยังครับเฮ้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยฮะคุณคิดพี่โดยน้องพี่ดีเล่นทั้งวันเลยเล่นทั้งวันเลยเหรอผมเข้าไอ้ยาเข้ามาตอน 5:00 กูก็เห็นออดเฟลลอยตัวเล็กมีเก้าผมบอกอันนี้ลูกรักผมเพิ่งไปได้มาใหม่ในลูกรักคุณเยิร์ดวิวทูเบล92คิดว่าผมไม่มีการเตรียมการไว้อย่างนี้หรอวะผมก็เตรียมไว้อยู่แล้วมาเลยมอนนี่แหละลูกรักกูได้ครับมาเดี๋ยวกูขอเช็คก่อนมันจะต้องตัวอะไรไปสู้มันถึงจะชนะไอ้กบมึงอ่ะมันกบมันน่ากลัวกบมันต้องไฟฟ้ากับพืชอ่ะมาหลักการก็คือว่าเราจะแข่งกัน2เกมนะได้ครับอ่ะหลักก็คือว่าตอนนี้กูไม่รู้หรอกว่าเลี้ยงตั้งแต่ตัวบนสุดจนถึงล่างสุดของมึงกับมันคือตัวอะไรอ่ะมึงก็ไม่รู้ของกูใช่ไหมรู้2ตัวไม่มันเป็นตัวเลี้ยงอ๋อตัวเลี้ยงไม่รู้มันมี1ถึง6มึงเลือกเลขของกูมากูก็จะเลือกเลขของมึงมาแล้วเอา2ตัวนั้นมาชนกันก่อนมันจะได้แบบไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบได้ผม okay. ขอเลือกเลข1โอเคของมึงกูขอเลือกเลข1อ่าได้มาโอเคมาเดี๋ยวไอ้ยาดิไม่เป็นเฮ้ยเกมมันไม่จำเป็นที่จะต้องอันนี้ไหมเรากด R แต่ได้กด R ใช่กด R นี่แหละมาเทิร์นปกติโอเคกด R มาครับมาวิวโอ้ยแรงเกินโอ้ยได้แค่3พี่ช้างชาโดว์บอลไปมาช้างอ่ะโอ้ยเชี่ยทีเราตายเฮ้ยทำไมตีไม่ได้เมื่อกี้เฮ้ยเชี่ยทีเราตายตายหรือเปล่านะว้าวไอ้เหี้ยเลยมาโอเคเกลาดอนว่ะหุยเจอเกลาดอนพี่น้องไอ้ดอกปั๊บเฮ้ยไอ้ดอกปั๊บเนี่ยพ่อมึงหุยทีเดียวตายกูอ่ะจะตายโอ้เชี่ยโอ้เชี่ยกูทีเดียวก็ล่วงไปแล้วเนี่ยเก่งกล้าเพียว62จะสู้ได้ไงมอนเก่งกล้าไอ้ไอ้เหี้ยเก่งกล้ากูตายเอาเว้ยเอาเว้ยกูตัวนี้วัวมาแต่ไหนวะยี่พี่หมูยี่พี่หมูกำลังจะกล่าวยี่พี่หมูยี่พี่หมูแล้วเลควาซ่าก็เป็นของเราไปเด้อไอ้เดี๋ยวพี่บอกไหมว่าพี่ไปเวลที่ไหนมาที่ไหนครับพี่ใช้ EP แชร์เสร็จโปเกมอนใช่ไหมมึงเห็นนรกป่ะมึงเห็นข้างบนสุดที่เราจะต้องขึ้นเบนล็อกไปป่ะเอาผมก็ปั๊มเพื่อนอ่ะเอาไอ้เนี่ยแหมมันรูปพี่เหมือนกันไอ้เนี่ยพี่เห็นข้างบนสุดป่ะที่ปาขึ้นไปอ่ะแล้วผมว่าพี่ได้ตัวไหนป่ะผมได้ตัวเหี้ยได้ป่ะเนี่ยดูป่ะเนี่ยไม่กูยังไม่ได้ใช้เลยคอยเหี้ยเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันกูไม่รู้มันตัวอะไรกูไม่จับตัวนี้มันมึงเอาออกให้หมดทุกตัวดิให้มันเหลือแต่กบดิเหลือแต่กบได้ไอ้ตัวเมื่อกี้อยากเอากบมึงมาลองไฟกับตัวนี้กูอ่ะตัวเมื่อกี้มันโปเกมอนนั่นโปเกมอนในตำนานไอ้ตัวที่ผมจับเมื่อกี้ใช่หรอมันคือโปเกมอนมายาเฮ้ยกบมันทิ้งไอ้ตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้กูลืมสกิลอ่ะกูลืมไอ้เปลี่ยนสกิลได้ตัวนี้ธาตุพืชใช่ครับเนี่ยเห็นมั้ยทุกคนเนี่ยคือแบบเอาตามตรงป่ะครับคือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าตัวไหนมันอยู่ที่แพ้ธาตุต่อให้คุณจะเป็นกบนินจาที่เวลเยอะกว่าผมตั้ง8เวลคุณก็แพ้ yeah. ผมฟาดพืชอ่ะเชี่ยผมแพ้ว่ะรอบนี้ผมแพ้ว่ะทุกคนชีตโอเคก็คือภารกิจตอนนี้นะครับถ้าเกิดโอกาสเดียวที่ผมจะสามารถเอาชนะตัวเขาได้ใช่ไหมตัวเขาอะตัวที่โหดที่สุดเขาตอนนี้คือเขาจะเป็นเก็งก้าใช่ไหมอ่ะเก็งก้าก็จะแพ้ธาตุมืดซึ่งผมมีโปเกมอนธาตุมืดตัวนึงนะครับที่เราสามารถจับได้และเป็นมายาเป็นมายานี่ถือว่าโหดอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าในเซิร์ฟเนี่ยในคอมโบมอนมันไม่มีบังกิรัตอ่ะผมพูดก่อนว่ามันไม่มีบังกิรัตนะคือเจ้าโยกิรัตบังกิรัตเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่โหดสัสรัสเซียนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันแต่มันไม่มีบังกิรัตอ่ะเฮ้ยอันนี้แม่งมีคนมาข
ขโมยแล้ววะมันไม่ได้ขโมยตู้หนังสือไปใช่ไหมผมขอดูหน่อยมีใครปล้นหนังสือไหมครับโอ้โหบีซีไม่กลายเป็นทีแรกอันนี้ไงกลายเป็นบุ๊กเชลไปแล้วเวนมีลูติ้ง3ด้วยโอ้โหแต่ผมว่าโอพีอยู่นะวันนี้ลูติ้ง3เนี่ยเฮ้ยได้อยู่เลยได้อยู่เลยโอ้โหไม่มีคนปล้นเอ็นบีซีไปแล้วนะครับคืออย่างน้อยตอนเนี้ยมันไม่มีโยกิรัตเว้ยไอ้บังกิรัตอ่ะซึ่งพอมันไม่มีบังกิรัตใช่ไหมมันก็จะทำให้เราอ่ะเล่นยากกว่าเดิมครับในการที่เราใช้โปเกมอนธาตุมืดครับฉะนั้นธาตุมืดอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าเราจับได้ในเซิร์ฟนี้ชัวร์ครับแล้วก็เป็นตัวที่โหดพอตัวนะครับแต่ประเด็นหลักคือมันอาจจะไม่ได้โหดแล้วแบบเอาไว้เล่นเหมาะกับการเล่นเท่าบังกิรัตนะแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้ในการเล่นอยู่นะครับนั่นก็คือมาชาโดอ่ะซึ่งเจ้ามาชาโดเนี่ยมันจะเกิดในป่าแมงกรูฟสวอร์มนะครับแมงกรูฟสวอร์มผมไม่รู้เวอร์ชันนี้มาหรือยังนะแมงกรูฟแต่มันจะมาแล้วแมงกรูฟนะครับหรือป่ากองกลางนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องทำการไล่จับมาชาโดกันนะครับวันนี้โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะทำการไปนั่งขุดเหมืองเพื่อฟาร์มของก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่ผมต้องการที่จะฟาร์มมันก็มีเยอะอยู่นะครับนึกว่าถามว่าฟาร์มไปทำไมเราก็ต้องบอกว่าฟาร์มไปเพื่อที่จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมไอเทมให้มันพร้อมนะครับพูดงี้ดีกว่าผมต้องทำการไล่ฟาร์มของก่อนเพื่อจับเตรียมไอเทมให้พร้อมในการที่ว่าเราจะออกไปจนภัยกันนะครับเพราะว่าเราต้องทำฐานเบคอนก่อนระดับแรกเลยฐานเบคอนกับที่เอนชานนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการก่อนเลยนะครับผมฐานเบคอนกับที่เอนชานเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมนั่งฟาร์มของแล้วกันนะไปเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมนั่งฟาร์มเสร็จแล้วกันน้องๆโอเคครับตอนนี้เราได้ทำการไปนั่งดูมานะครับทำให้รู้ว่าจริงๆมันมีโปเกมอนที่เกิดขึ้นมานะครับผมดูดาต้าแพ็กมาเว้ยดาต้าแพ็กที่แบบพี่เว็บใส่มามันมีนี่อีวอร์ทัลถ้าเกิดมันมีนกวายใช่ไหมทุกคนแปลว่าเนี่ยมันคือโอกาสเดียวที่ผมจะสามารถชนะเก็งก้าได้นะครับถ้าผมไม่นับเก็งโคงานนะเพราะนกวายนี่คือโปเกมอนที่โคตรเทพนะครับซึ่งนกวายเนี่ยจากคอปเปอร์มอนสามารถหาได้ในไบโอมดาร์คฟอเรสต์นะครับผมดาร์คฟอเรสต์ซึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นเห็นไหมนั่นๆอีก360นี่ข้างหน้าเลยครับตรงนี้เลยครับศูนย์เกิดนกวายไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดง่ายหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆโอเคที่เหลหวังว่ามันจะมีนกวายเกิดนะอันนี้คือจริงๆเลยหวังไว้ก่อนโอเคครับมาตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเช็คสปอนก่อนดีกว่านะครับเช็คสปอนตั้งแต่ตรงนี้นะครับจะมีนอยเวิร์นนะครับ 13% อีวีแล้วก็ไกเบิลนะครับไกเบิลเคยตัวกาเบียแหละกาเบียร่างเล็กนะครับทับพูเกินหมดเลยอีวอร์เทล 0.27% นะครับอันนี้คืออันตราแวร์นะครับอันตราแวร์มันก็หายากอยู่แล้วคุณเก็ทใช่มั้ยแล้วยิ่งมันเหลือ 0.27% นี่มันคือยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับก็คือว่าถ้าเกิดผมได้นกวายมาเนี่ยผมถือว่าผมโชคโคตรดีคือโปเกมอนแนวเนี้ยแบบถ้าเกิดให้ผมจับตามป่าอย่างเงี้ยคือโอกาสได้มันแบบโคตรต่ำต้อยครับคือแม่งอันตรายสุดๆนะครับเรียกว่าใช้ดวงทั้งชีวิตอะในการจับมันนะครับโอ้โหเชื่อผมว่าไปนั่งปั๊มโปเกมอนปกติยังดูแบบดูมีโอกาสได้มากกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรลองดูก่อนก็ไม่เสียหายนะจ๊ะเนี่ยเขาเรียกว่าลองดูเว้ยคือมันมีดาต้าแพ็กให้อยู่แล้วอะเราก็เหลือแบบแค่ลองครับผมเจอตัวนึงถึงมันไม่ใช่นกวายผมอยากจับครับตัวนี้เฮราโคตไอ้น้องบักด้วงเฮราโคตนี่ตัวนี้อยากจับส่วนตัวครับไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าไม่ตายว่ะโอเคอู้ชิบหายแล้วมาตีแรงหลับไปก่อนแล้วกันนะน้องฮึบกระเพาะอีกทีนึงโอเคเลือดแดงครับหลับไปก่อนไอ้หนูอันตาบอลไปยัดเฮลาคอเลยครับตัวนี้อยากจับส่วนตัวครับอันนี้อยากจับส่วนตัวเฮลาคอมันเท่อะใครไม่อยากจับบ้างวะถามแค่นี้เรียบร้อยครับจับเฮลาคอติดสุดยอดไม่ได้อย่างนี้ดูวะเฮลาคอมันเท่ทำไงได้อะไม่น่าเกิดมาเท่เลยปะหาทุกวายต่อกว่าแถมมันไม่มีแจ้งเตือนเหมือนพิกซัมมอนด้วยนะครับพิกซัมมอนมันแบบมีแจ้งเตือนได้ปรับลงปรับเลทได้นี่คือแบบเช่นนูบอะไอ้น้องเก่งกล้าเวลก้าคุณดีว่าเอาละครับเช้าสดใสก็มาถึงวันแรกผมไม่เจอนกวายนะครับก็โอ้โหก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ามันโอกาสเกิด 0.51% นะครับตอนนี้ผมต้องอย่างน้อยต้องมีเทียบสักตัวซูโดมีตัวนึงอ่ะคือถ้าเกิดผมมีซูโดสัก2ตัวผมจะได้เสียได้ซูโดที่อยากได้จริงตอนนี้อย่างที่ผมบอกก็คือมักกิรัตกับเมตากอสแต่มันไม่มีไงประเด็นเฮ้ยเลือกปังน่าเลือกปลาไอ้น้องมานี่มาชวับนี่ครับในกล่องมีอะไรไหมหีบสมบัติโอเคหีบสมบัติอันนึงแล้วก็อันนี้โอ้โหแครอทโอ้เอาแครอทมาฝากงั้นจัดไปมีแค่นี้แหละครับไปหีบสมบัติอันนี้โอเคได้ของเยอะอยู่ครับเรือนี้ใช้ได้ข้างใต้เรือมีอะไรไหมโอเคหีบสมบัติใช้ได้นี่เขาเรียกว่าใช้ได้อยู่ครับแล้วข้างหน้านี้จะมีสวรรค์หน้านะครับแต่ที่ผมเดินทางมาหลักพันบล็อกเลยนะครับเพราะผมต้องการมาสวรรค์หน้าข้างหน้านี่แหละนะครับและสิ่งที่ผมต้องการนะครับคือผมต้องการหาเพรสเชอร์นะครับเพรสเชอร์สวรรค์หน้านะครับซึ่งถ้าถามว่าผมอยากได้ตัวอะไรอย่างนั้นหรอมาคำตอบมันง่ายนะครับที่ผมมาเพรสเชอร์ผมต้องการนกสายฟ้าของผมนั่นเองนะฮะแล้วกลับมาที่นี่เหมือนเดิมครับกลับมารอนกวายเกิดเหมือนเดิมดูดิวันนี้จะเกิดไหมแม่งโคตรยากอะเอาจริงผมจะไล่ปักทุกที่เลยนะครับที่บอกว่ามีโอกาสที่จะเจอเทพที่หาง่ายเกิดต่อไปก็ได้เป็นพวกแมงกรูฟแมงกรูฟนะครับจะได้ไปจับมาชาโดนะฮะโอ้ผมเจอโปเกมอนตัวนี้โอ้โปเกมอนตัวนี้มันโปเกมอน R34 ไอ้น้องเอาล่ะโปเกมอน R34 เราจับมันดีไหมโอเคครับผมกำลังคิดอยู่ว่าโปเกมอน R34 ที่เราควรจับหรือไม่ควรจับดีครับดาร์คเพาส์ไปทีนึงกับตาอยู่เนี่ยไหนลองดูหน่อยดิโปเกมอน R34 ผมจับแล้วกันครับโปเกมอน R34 เนื่องเมื่อพี่น้องแกอยู่ใน R34 เยอะผมจะทำการจับแล้วกันนะครับ
สำหรับคนไหนที่ไม่เข้าใจโอ้ทำให้หลับด้วยรู้ว่ามันคิดอะไรอ่ะเงียบไปเลยในพวกจิตสกปรกรุดนี่ครับมาดูน้องตอนหน้าตอนหลับกันดีกว่าครับโอ้โหยังน่ารักอยู่เลยอ่ะก็รู้ว่ามันคิดอะไรพวกจิตสกปรกน่าสะเพ็ดฮีอ้าวติดแล้วครับสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยบาก้อนบาก้อนบาก้อนไม่แมนไม่มีตัวอะไรที่ทำให้น้องแบบเวลน้อยๆเลยอ่ะแคชก่อนแล้วกันนะต้องแคชแบบนี้แล้วครับบาก้อนไอ้น้องคุยได้อยู่ซูโดหลุดไม่กล้าตีอ่ะไม่กล้าตีอันนี้พูดเลยไม่กล้าตีน้องมากตีน้องปุ๊บน้องก็ตายปั๊บอ่ะผมพูดเลยนะซูโดโอเคบาก้อนเกิดครับก็โอเคตีเธอเรียบร้อยโอเคครับได้ซูโดมาเพิ่มอีกตัวนึงครับก็ยังดีตอนนี้ผมว่าผมน่าจะยอมแพ้นะครับยอมแพ้กับเรื่องที่ว่าผมจะต้องมาหาแซฟโดสนะครับผมคิดว่าไปขุดหินสายฟ้าแล้วก็เอามาแลกดีกว่านะครับน่าจะดูแบบดูไวกว่าคุณเก็ตปะกับการที่มาหาเนี่ยหาจริงๆผมว่าไม่น่าเจอครับเพราะว่าอันตรายสูงสุดมันคือ EV EV ยังไม่เจอเลยจะไปหาแซฟโดสจากไหนบ้าหรือเปล่าไอ้น้องนะครับเพราะแบบไอ้ตัวที่แบบหาควรหาง่ายอย่างมิวเนี่ยอะมิวทูเนี่ย EV เนี่ยเรายังไม่เคยเจอเลยครับแล้วผมก็เลยแบบเออช่างแม่มันก็แซฟโดสก็อย่าไปหวังครับการเกิดแถวนี้ก็อย่าไปต้องไม่ต้องไปหวังก็ได้ครับชิวๆไปนะครับก็ช่างมันแล้วกันครับเดี๋ยวผมใช้วิธีการหาหินสายฟ้าแล้วกันน่าจะง่ายกว่านะครับน้องๆจากที่ผมคิดนะเฮ้ยทุกคนผมเจอตัวนึงเนี่ยตัวนี้พี่อยากจับส่วนตัวเลยนะครับตัวนี้พี่ขอเลยนะครับโทเกปี้ไอ้น้องโทเกปี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ให้กูจับโปเกมอนก่อนโอ้ให้กูจับโปเกมอนก่อนโอ้ไม่แมนแคชครับได้จับโทเกปี้แล้วไอ้น้องนี่ครับอยากจับส่วนตัวขอได้เหอะนะโทเกปี้เนี่ยโหมอนเตอร์โคตรเยอะผมเบื่อชิแป่งเลยครับจับติดสุดยอดโทเกปี้อันนี้ส่วนตัวครับส่วนตัวขอหน่อยนะครับเฮ้ยอีวุยเกิดถึงเวลาโดนจับแล้วไอ้หนูพี่เก่งกล้ามานี่มาพี่เก่งกล้าโอ้ยมาอีกแล้วตัวอะไรเต็มหมดเลยวะเกลียดมอนเตอร์จังเว้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าวันนี้ครับพี่เก่งกล้าทำหลับแล้วครับต่อไปก็บอลเลยครับยัดเลยครับยัดน้องอีวีเลยเฮ้ยกูปามั่วเฮ้ยกูโดนเกียนชิบหายแล้วเผื่อปามั่วกูโดนเกียนเดี๋ยวค่อยพี่เก็บแล้วกันครับเฮ้ยพี่เฮลาคอสก็มาเอาชิบหายแล้วกูตีผิดตายโอ้ยอีวีตายไปแล้วช่างมันครับลงไปเก็บบอลก่อนเฮ้ยกูโดนเกียนกูปาบอลผิดกูโดนเกียนครับโอ้โหอีวีตายแบบปัญหายากมากอีวีนี่คือซุปเปอร์แลนะครับผมบอกเลยมันเป็น SSR ทุกคนผมเผลอฆ่ามันตายช่างมันครับทิ้งแม่ง SSR แล้วไงวะใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ช่างมันไม่ได้เอามาเก็บเพื่อความสวยงามซะหน่อยจะเอามาใช้ประโยชน์ไอ้น้องโอเคครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอีกตัวนึงครับที่เราจะต้องเอามาเล่นนะครับนั่นก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นมังกรบาก้อนนะครับบาก้อนก็ได้ไงก็ต้องเอามาเล่นครับเป็นซูโดแทนทัดพื้นแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้ครับหมูไฟก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับใช้ตัวเดิมน่าจะได้อยู่จริงผมว่าผมใช้ตัวนี้ก็ได้นะเป็นชาริซาร์ดแทนนะครับโอเคเป็นไงโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปจับตัวเมตาก้อนกันดีกว่าครับแค่นี้ก็จบแล้วเมตาก้อนเดี๋ยวผมจะไม่ได้เมตาก้อนอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอเคครับซึ่งก็นับว่าเบลดัมเนี่ยมันได้เกิดที่ภูเขานะครับก็คือแบบพวกสโตนพิกกี้ภูเขาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสมมติลองดูเนี่ยคุณจะเห็นไหมว่ามันจะมีลิโอลูนะครับก็คือลูคาริโอแหละกับเบลดัมนะครับโอกาสเกิดมันก็ 12.07% นะครับซึ่งโอกาสเกิดมันก็เยอะพอตัวครับเฮ้ยตรงนั้นฟอเรสต์ด้วยสุดยอดเอาเว้ยโอเคครับตอนนี้ก็คือว่าผมต้องทำการรอเจ้าเบลดัมของเราเกิดก่อนนะครับเพราะแน่นอนว่าการที่ผมมาจับโปเกมอนพลังจิตนั้นผมก็ต้องแบบแน่นอนว่าทีมผมว่าผมรู้อยู่แล้วผมไม่สามารถชนะเขาได้ด้วยทีมตอนนี้ครับผมต้องเปลี่ยนปั้นทีมผมให้กลายเป็นทีมแห่งซูโดก่อนนะครับผมถึงจะสามารถพอจะถูถ่ายให้เขาได้นะครับนะเนี่ยๆๆคือถ้าเกิดไม่ใช่ทีมซูโดนี่แทบจะสู้ยากเลยนะครับส่วนตัวผมมองนะโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเบลดัมเกิดก่อนแล้วกันนะครับป่ะA few moments later ผมว่าผมคงหาเมตาก้อนไม่เจอแหละผมหามาประมาณแบบเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับรอไปก็ยังไม่เจอไม่เกิดออกมาสักทีนึงนะครับโอเควันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันเหนื่อยละลาก่อนบาย